สวัสดีครับพบกันนะจุยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสอนการไลฟ์สดผ่าน YouTube นะครับนอกจาก Facebook แล้วเนี่ยก็จะมี YouTube นะครับที่ไลฟ์สดได้ขั้นตอนก็เปิดมาที่แอป YouTube ก่อนนะครับแต่เราต้องใน YouTube เนี่ยจะไม่เหมือนเฟซนะครับก็คือถ้าใครยังไม่เคยไลฟ์เลยเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเวลาถ้าเรากดไปที่รูปกล้องวิดีโอนะครับที่อยู่มุมขวาบนนะครับถัดจากไอ้บ้านขยายนะครับปึ๊บเราเลือกถ่ายทอดสดเนี่ยเรายังถ่ายทอดสดไม่ได้นะครั้งแรกเราต้องลงทะเบียนเขาก่อนมันจะมีโค้ดมาให้นะครับแล้วก็ใส่โค้ดแล้วก็ OTP นะครับแล้วก็รอประมาณ24ชั่วโมงนะถึงจะไลฟ์ได้แต่นี่ตัวนี้ผมเคยไลฟ์มาแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เลือกมุมขวาที่เขียนว่าถ่ายทอดสดนะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็เลือกกล้องนะผมใช้กล้องหลังนะครับก็จะสามารถแรกก็เหมือนกับคล้ายๆกับ Facebook นะครับก็พิมพ์ชื่อเรื่องไปนะครับเทสนะครับแล้วก็เลือกว่าจะเป็นสาธารณะหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ผมก็อันนี้เป็นแค่เทสนะครับผมก็เลือกสาธารณะแต่ผมยังไม่ได้ถ่ายทอดจริงนะครับแล้วก็สามารถเช็คอินได้นะครับมีตำแหน่งที่ตั้งไม่มีที่เราก็ไม่แต่ตัวนี้ถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับแล้วก็มีตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีตั้งค่าขั้นสูงนะครับก็คือเราสามารถปิดแชทได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยผมก็เคยถ่ายทอดสดไลฟ์สดตอนบอล นะครับนครนายก FC ถ้าใครดูประจำเนี่ยบางทีก็จะมีคนแชทนะครับแชทเข้ามาบางทีบอกตรงว่าเราก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะเราใช้มือถือในขณะที่เราไลฟ์อยู่แล้วก็ต้องถ่ายรูปไปด้วยนะครับไม่สะดวกตอบบางคนนี่ก็หุดหิดใส่เฉยเวียงใส่อะไรวะนะครับก็ตัวนี้ผมก็ถ้าผมถ่ายทอดสดใน YouTube แล้วผมใหญ่ถ้าผมไม่สะดวกมีคอมนะครับผมก็จะปิดแชทนะครับแล้วเราก็สามารถเปิดการจำกัดอายุหรือมีแบบค่าใช้จ่ายนี่ก็ไม่ต้องใช้นะครับแล้วกลับไปนะครับเท่านี้นะครับแล้วก็เลือกถัดไปทีนึงนะครับขออีกนึงนะครับมันก็จะมีการให้มันจะถ่ายรูปก่อน1ครั้งนะครับปึ๊บเพื่อเป็นเหมือนภาพรีวิวให้คนดูนะครับแล้วเราก็สามารถหมุนกล้องได้นะครับเพื่อจะตีนในแนวตั้งหรือแนวนอนแต่ตรงนี้ย้ำไว้นิดนึงนะครับถ้าคุณจะสตรีมแนวตั้งคุณก็ตั้งไว้นะครับถ้าคุณจะสตรีมแนวนอนคุณก็ต้องมาหมุนตรงนี้เลยนะครับในระหว่างที่เราสตรีมถ่ายทอดสดนะเราไม่สามารถอะไรเงี้ยนะเราไม่สามารถหมุนไปแนวตั้งหรือแนวนอนระหว่างที่เราถ่ายทอดสดได้นะครับคือถ้าเราใช้ถ่ายทอดสดโดยเป็นแนวนอนเราก็ต้องเป็นแนวนอนครับตรงนี้จะเขียนว่าสตรีมหรือไลฟ์สดนะครับถ้าเป็นแนวตั้งก็ต้องเป็นแนวตั้งตลอดนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดของขาตั้งกล้องหรือการจับของมือถือคุณนะครับแต่แนะนำก็คือเวลาถ่ายก็หาขาตั้งกล้องมานะครับไม่งั้นมันภาพจะไม่นิ่งนะครับหรือหาไอ้ตัวพวกกันสั่นนะครับเดี๋ยวนี้ราคาถูกนะครับ1,000-2,000-3,000มีเยอะแยะนะครับขายมันจะช่วยภาพนิ่งขึ้นนะครับไม่งั้นมันก็ขนาดถ้าถือเนี่ยมันก็จะมีอาการสั่นแล้วนะครับแล้วบางทีถ้าเร็วช้าไปบางทีก็มันก็ดูค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับนะครับก็เป็นแล้วก็จากนั้นเราก็กดถ่ายทอดสดได้เลยนะครับมันปุ๊บมันก็จะถ่ายทอดให้เราเรียบร้อยเลยก็ลองไปนะครับสำหรับคนที่ชอบไลฟ์สดนะครับใน YouTube แต่ใน YouTube เนี่ยถ้าไม่ใช่คนดังหรืออะไรนะครับบางทีคนอาจจะดูน้อยนิดนึงนะครับแต่ผมก็ชอบไลฟ์สดใน YouTube นะครับเพราะว่าข้อดีก็คือในระหว่างที่เราไลฟ์เนี่ยไลฟ์สดอยู่นะครับถ้าเป็นใน Facebook เนี่ยคนจะไม่สามารถย้อนหลังดูได้แต่ในขณะที่เป็นใน YouTube เนี่ยระหว่างที่ไลฟ์สดเนี่ยสตรีมสดเนี่ยคุณสามารถเลื่อนย้อนหลังดูได้เลยตอนนั้นที่ยังสตรีมอยู่นะครับมันจะต่างกับตรงนี้นะครับก็อย่างผมถ่ายบอลเนี่ยมันจะสะดวกก็คือใครแบบเข้ามาดูไม่ทันก็สามารถย้อนหลังไปดูได้เฮ้ยตรงนี้ได้นะครับแต่ในที่ Facebook มันทำไม่ได้นอกจาก Facebook เนี่ยเราเสร็จแล้วเราถึงสามารถทำได้นะครับก็ลองเป็นหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับสำหรับใครที่ชอบก็กดติดตามกดแจ้งเตือนได้นะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้เห็นสำหรับใครบางทีถ้าไม่ชอบคลิปผมนะครับก็ใครที่กดดิสไลค์ก็ช่วยให้เหตุผลนิดนึงทำไมถึงดิสไลค์นะครับผมไม่ถูกใจตรงไหนผมจะได้เอามาปรับปรุงแก้ไขได้นะครับ
ให้เพื่อนๆดูหวังได้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ